ำรวจโครงการนี้ไม่มีใบสั่งเป็นตำรวจที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเดียวนั่นคือสิ่งสำคัญพอเราได้ไปช่วยคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนบางกลุ่มเนาะช่วยรับเงินด้วยนะเราไม่รับครับเราไม่รับเราถือว่าเราทำเพราะจริงๆหลวงก็เลี้ยงเราอยู่แล้วการที่เขารับโทรศัพท์แล้วเขาออกไปช่วยเนี่ยจะเห็นว่ามีความกุลีกุจอแบบไปเยี่ยนกระสืออยากออกไปช่วยคนบริการล้วนๆดังนั้นเขาต้องมีจิตอาสาที่จะเป็น police man ในการบริการเนี่ยอย่างมากไม่ได้ไปจับใครนะครับช่วยเหลืออย่างเดียวสายด่วนเรียกมาเราก็ต้องรีบออกไปช่วยถือว่าต้องมีจิตบริการนั้นสูงสุดแต่ละวันรถจะเสียกี่คันเราไม่รู้หรือใครจะเจ็บแต่ละวันเราไม่รู้แต่ที่สำคัญคือพวกเราพร้อมที่ปฏิบัติครับทีนเอ็นพาไปรู้จักกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนทั้งหมอรถหมอคนนำส่งอวัยวะงานที่ต้องใช้ความเร็วบนท้องถนนเรียกได้ว่าเป็นงานบริการอย่างเดียวเท่านั้นโดยตำรวจหน่วยนี้จะไม่มีใบสั่งไม่มีการเรียกเก็บเงินจากประชาชนผู้ที่จะมาเป็นตำรวจหน่วยนี้ได้ต้องมีใจรักบริการเป็นอันดับแรกที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนฟรีๆห้ามรับเงินเด็ดขาดไปรู้จักกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริถ้าจากปี2536เนี่ยรวมมาถึงปีเนี้ย2566เนี่ยถ้าจะไฮไลท์จริงๆในการรับส่งอวัยวะนะครับยกตัวอย่างเช่นอวัยวะเนี่ยมีผู้บริจาคแล้วก็มีผู้รับบริจาคเราไม่รู้ว่าผู้บริจาคเนี่ยท่านจะพร้อมให้เมื่อไหร่จากออกจากร่างผู้บริจาคนะครับไปถึงร่างผู้รับมอบเนี่ยเราจะมีเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นหนึ่งการผ่าตัดทั้งหมดจากที่เราเริ่มทำการช่วยเหลือรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางในการส่งหัวใจเนี่ยจากวันนี้เรานำพาหัวใจส่งถึงผู้รับเนี่ย71หัวใจการลำเลียงใช้ความเร็วเนี่ยเราชำนาญอยู่แล้วนะครับเราชำนาญอยู่แล้วแต่จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตำรวจถึงไปทำข้อได้เรามีหลักเกณฑ์ในการทำต้องฉุกเฉินจริงๆไม่ไหวแล้วถึงจะทำซึ่งท่านนับรวมทั้งหมดเนี่ยในตำรวจโครงการจราจรพระรามดิษฐ์เนี่ย276เคสที่พวกเราทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้คิดเองเองเราผ่านการอบรมจากแพทย์พยาบาลผู้มีความรู้มีความชำนาญแต่ละวันรถจะเสียกี่คันเราไม่รู้หรือใครจะเจ็บแต่ละวันเราไม่รู้แต่ที่สำคัญคือพวกเราพร้อมที่ปฏิบัติความเร็วที่เราใช้อะครับพี่มันอยู่ที่ประมาณ130ถึง140ได้เห็นคนเจ็บคนป่วยอย่างเงี้ยครับเขามีความเดือดร้อนนะครับเราก็อยากจะช่วยเหลือตรงนั้นนะครับและตามที่ผมได้ตั้งใจไว้ครับอันดับแรกเลยนะครับก็คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนนะครับผมเพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งนะครับเราต้องนึกถึงตัวเราก่อนครับถ้าเกิดเราปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานก็ส่วนใหญ่เลยนะครับจะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่วิทยุจราจรโครงการตำรวจครับว่าจะมีคนเจ็บคนป่วยมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับเราก็มีหน้าที่คอยฟังแล้วก็ประสานว่าให้ไปจุดตรงไหนรับตรงไหนครับนำส่งโรงพยาบาลใดครับผมคุณสมบัติหลักๆก็ต้องมีการเสียสละครับคำนึงถึงประโยชน์รวมครับไม่คำนึงถึงความย่อท้อครับผมเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยบางทีมันล่วงเวลาไปมากอย่างเช่นออกเว้นทุ่มนึงอย่างนี้ครับคำทีอาจจะทำเลยไปถึง 2-3 ทุ่มต้องคำนึงถึงส่วนรวมครับจิตใจเสียสละครับผมเหนื่อยไหมครับพี่เป็นตำรวจหน่วยนี้ก็มีเหนื่อยบ้างครับแต่ก็ไม่ย่อท้อครับก็ก่อนหน้านี้ผมอยู่กองคับการควบคุมชนนะครับจบมาก็มาอยู่ตำแหน่งนี้เลยแต่พอถึงวาระผมก็ย้ายมาอยู่จากโครงการเริ่มดีเลยเพราะว่าผมเห็นว่าโครงการนี้เขาได้ช่วยเหลือประชาชนไม่คิดไปจับหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโครงการนี้เขาได้ช่วยเหลือได้บริการอะไรประมาณนี้ทำให้ประชาชนเขาไม่ทุกข์บำรุงสุขเขาด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเรามาอยู่นี่เราโอเคก็จากที่ผมคิดตอนแรกเนี่ยผมมองว่าด้วยสังคมสมัยนี้ครับคือบางทีประชาชนเราจับจ้องว่าตำรวจเราจะไปรีดไถเขาหรือเปล่าไปคิดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็มีความคิดแบบว่าเราจะโดนเขามองไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเราได้มาอยู่ได้มาช่วยเหลือเนี่ยเราเท่ากับว่าเราเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เลยว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเรามองว่าประชาชนเขาก็มีคนที่เขาคิดไม่ดีก็มีคิดดีก็มีมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครับ
ความพยายามมันขึ้นอยู่แต่ละคนครับผมว่าถ้าเราคิดว่าเรามาอยู่หน่วยเนี้ยเรามาอยู่ช่างเนี่ยเรามีความมุมานะมุ่งมั่นที่จะทำมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในการจะเป็นช่างต่อให้คุณไม่ได้เรียนมาเลยจบช่างอะไรมาเลยเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นคุณก็ทำได้อย่างผมก็ไม่ได้จบช่างมาผมมาเรียนรู้จากรุ่นพี่มาจากเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนที่เขาอยู่มาก่อนเราเขาเป็นช่างเราก็เรียนรู้จากเขาว่าการทำแบบนี้ทำยังไงเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราเลยว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ครับแสดงว่าประชาชนเชื่อมั่นได้แน่นอนว่าตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่ไปซ่อมรถให้เขาเนี่ยรถเขาจะไม่พังเพิ่มใช่ครับมีความมั่นใจแน่นอนครับเพราะว่าเราก็มั่นใจในตัวของเราว่าเราก็ผ่านการอบรมมาส่วนใหญ่แล้วเราไม่เคยรับครับเราไม่เคยรับเงินสักบาทจากประชาชนเลยบอกแค่ว่าประชาชนยิ้มได้กลับบ้านปลอดภัยแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วก็จะมีแค่ว่าค่าอะไรเราไปซื้อให้เขาเขาก็เสียเองเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเก็บเพิ่มหรือว่าอะไรเรามีใบเสร็จให้ตลอดว่าเท่านี้นะครับไม่มีโกงว่าเพิ่มราคาหรือว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะได้คำพูดว่าถ้าไม่ได้พวกผมเนี่ยก็คือทีมจราจรครับพระราชดำริของรัชกาลที่9มาถึงรัชกาลที่10มาช่วยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับบ้านยังไงเขาไม่มีเบอร์ติดต่อช่างเขาไม่มีเบอร์ติดต่อรถยกหรือแม้กระทั่งเขาไม่รู้สถานที่ว่ารถต้องไปซ่อมที่ไหนหรืออะไหล่ซื้อที่ไหนพอพวกเราไปช่วยเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเหมือนฟ้าประทานมาให้เหมือนพวกเราเนี่ยเป็นเทวดาเป็นอะไรเงี้ยแบบว่ามาช่วยเขาอ่ะเขาดีใจอ่ะแบบว่ามีโครงการของรัชกาลที่9มาช่วยเหลือเขาได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแค่นี้เขาก็ภูมิใจเขาก็ภูมิใจกับหน่วยของโครงการรัฐบาลครับมีมุมมองอย่างไรครับในขณะที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเนี่ยช่วยบริการประชาชนแต่มีตำรวจบางกลุ่มบางนายที่แสวงหาผลประโยชน์กับประชาชนทุกองค์กรทุกหน้างานย่อมมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วฮะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทุกคนไม่มีใครไม่ถูกดินทาไม่มีใครไม่ถูกว่านะครับแม้กระทั่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีคนมาว่าเราก็ได้ว่าอะไรทำไมแต่เอาว่าเรามีอุดมการณ์ในการทำเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรมันเพียงพอแล้วที่เราจะทำงานให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ในแต่ละวันความซื่อสัตย์สุจริตสำคัญกับตำรวจขนาดไหนครับผมว่ามันไม่ต้องตอบมั้งคำถามเนี้ยเราถูกฝึกเราถูกใส่หัวอยู่ในการเป็นนักเรียนตำรวจหรือออกมารับหน้าที่นี้อยู่แล้วแต่หลังจากนั้นแต่ละคนเป็นอย่างไรเราก็ตอบไม่ได้ที่ทำไอ้พวกเนี้ยมันถูกใส่อยู่ในหัวอยู่แล้วความซื่อสัตย์ความจริงจังในหน้าที่เราต้องมีการสาบานเรามีการปฏิญาณไว้ตั้งแต่เราเป็นนักเรียนออกมาเป็นตำรวจอยู่แล้วครับมันตรงนี้มันอยู่ในหัวอยู่แล้วครับในฐานะที่เราเป็นตำรวจนะตอนที่เราโดนแรงกระแทกจากประชาชนเรารู้สึกยังไงเราถูกท่องทุกวันนะอุดมคติตำรวจครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกว่าอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากคำขอบคุณเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราออกไปทำงานทุกวันได้อย่างมีความสุขอ่ะก็ถ้าจะติดต่อพวกเราณเวลานี้ครับติดต่อได้หลายช่องทางนะครับสายด่วน1197เป็นฮอตไลน์สายตรงเบอร์023546324นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ตรงของตำรวจโครงการจราจรโครงการหรือไม่ก็เป็นสื่อทั่วไปอย่างเช่นอาทิเช่นจอสอร้อยพวกนี้เพราะทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทำงานร่วมกันหมดอยากฝากอะไรถึงประชาชนกับโครงการพระราชดำรินะพวกเราอยู่บนท้องถนนที่ใช้ความเร็วมากๆหรือนั่นคือเราไม่ได้ขับออกไปเล่นเองเรากำลังนำอวัยวะหัวใจบางทีมันตัดซ้ายตัดขวาเนี่ยเราจะไม่มีการปิดถนนนะครับแต่เราจะใช้รถจักรยานยนต์ของทีมของเราที่เข้าไปเนี่ยในการขอความกรุณาบางครั้งเนี่ยอาจจะเสียงดังแต่จริงๆแล้วถ้ามองไปข้างหลังจริงๆอ่ะจะมีรถนำส่งอวัยวะที่อยู่ข้างหลังเราก็ให้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาบอกเอาโคชิดซ้ายนะครับหรือไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อไม่ขวางทางนะครับอย่างที่รำเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วว่า1อวัยวะเนี่ยเรามีเวลาตั้งแต่ร่างหนึ่งไปร่างอีกร่างหนึ่งเนี่ยเพียงแค่4ชั่วโมงดังนั้นเราใช้ความเร็วในการลดเวลาในการเดินทางเนี่ยส่งถุงมือคุณหมอเนี่ยเพื่อให้เขาให้หมอเนี่ยมีเวลาในการผ่าตัดเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด